ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจเปิดตาเปิดใจเพื่อเปิดปัญญาข้อคิดดีๆนั้นมีมากมายสบายสบายนิมนต์หลวงพี่ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการธรรมะติดปีกทุกวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับทางช่องไทย PBS นะครับ11โมง5นาทีถึง11โมงครึ่งแล้ววันนี้ครับก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3กับวันมาฆบูชาครับวันมาฆบูชาในอดีตนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรกนะครับและจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนกันตั้งแต่สมัยประถมแล้วว่าวันมาฆบูชาเนี่ยนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับและพระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้ทั้งสิ้นนะครับว่าง่ายๆนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์โดยเฉพาะเลยครับตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับโจ๊กก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับเห็นข่าวของพระสงฆ์มากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวโจ๊กจะไปถามคนส่วนใหญ่ดีกว่านะครับว่าเขามีความคาดหวังเกี่ยวกับพระสงฆ์อย่างไรนะครับและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะฮะจะคิดว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนดีแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในกรณีที่พระมีการแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วทาปากเนี่ยมาอยู่ในศีลธรรมมาอยู่ในพระพุทธศาสนาครับก็ศรัทธาพระกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเล็กๆที่ทำไม่ดีก็เลิกศรัทธาเลยฮะจริงๆพระที่ดีผมอยากให้ยกย่องอยากให้เชิดชูนะฮะในทางตรงกันข้ามฮะพระที่เป็นข่าวเนี่ยผมอยากให้จัดการฮะคิดว่าอนาคตศาสนาเราจะเป็นยังไงก่อนจะบวชก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมะก่อนครับไม่ใช่อยากจะบวชก็บวชเราบวชมาทำให้ศาสนาเราเสื่อมทุกคนก็หมดความศรัทธาครับผมรักษาศีลธรรมอะค่ะอยู่ในกฎระเบียบของที่พาเขามีอะค่ะไม่ใช่ว่าจะไปปฏิบัติตัวที่แบบมีทางชู้สาวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปฏิดีก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมแน่นอนไม่จำเป็นต้องว่าเคร่งครัดทุกอย่างผมว่านะจะต้องสอนคนได้ด้วยว่าพระที่ดีและนี่แหละครับก็คือความคาดหวังของคนส่วนใหญ่นะครับว่าคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับและวันนี้ครับโจ๊กก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับวิธีแห่งการปฏิบัติของสงฆ์นะครับตามคันลองของพระไตรปิฎกนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่ครับอำเภอศรีประจันครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะครับก็จะมาตามรอยบ้านเกิดของผู้เป็นปาฏิหาริย์แห่งศาสนาพุทธในบ้านเรานี่เองนะครับผู้ที่ดำเนินลอยอยู่ในวิถีแห่งธรรมนะครับและท่านผู้นั้นจะเป็นใครเดี๋ยวตามโจ๊กมาเลยครับและตอนนี้ครับโจ๊กก็มาถึงแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็คือชาติภูมิสถานบ้านเกิดของพระพรหมคุณาภรณ์นี่เองนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างในตามกันเข้ามาเลยWe'll be right back.
เมื่อเข้ามาบริเวณบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนถูกอะไรสะกดไว้สักอย่างนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสงบเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศโดยรอบของบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีของใช้โบราณนะครับที่ประดับตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปถ่ายของท่านนะครับตั้งแต่สมัยวัยเยาว์นะครับสมัยวัยเด็กเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นรูปถ่ายพร้อมกับพี่น้องของท่านท่านเป็นบุตรคนที่5ครับจากทั้งหมด9คนนี่เองนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวโจ๊กจะพาทุกท่านนะครับชมรอบๆ บ้านนะครับมาครับและนี่แหละครับก็คือห้องสมุดนะครับที่รวบรวมงานเขียนของท่านไว้มากกว่า327เล่มนะครับและเล่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คงหนีไม่พ้นเล่มนี้นะครับก็คือพุทธธรรมนี่เองเพราะว่าเล่มนี้นะครับเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับมาไว้ในเล่มเดียวอย่างไม่ตกหล่นเลยและก็ต้องบอกว่าอ่านง่ายมากๆด้วยครับเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมท่านถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นปราชญ์นะครับเพราะว่านอกจากจะจบปริญญาบัตรนะครับจากมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายท่านยังได้รับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับเกียรตินิยมอันดับ1 นะครับจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านยังได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากยูเนสโกนะครับเป็นอาจารย์ครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังถูกเชิญไปบรรยายนะครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพนซิลเวเนียและบรรยายที่อื่นๆอีกมากมายประวัติของท่านนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงนำเสนอเรื่องราวของท่านพระพรหมคุณาภรณ์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับบุคคลต้นแบบหรือเรียกง่ายๆก็คือไอดอลของวิทยากรกิตติมศักดิ์ครับท่านว.วชิระเมธีนี่เองนะครับแต่จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราได้ทราบกันครับที่ใดมีคนที่นั่นมีธรรมธรรมะเป็นปีครับมาถึงช่วงที่2รายการแล้วนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าโจ๊กจะพาคุณผู้ชมนะครับมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมท่านปออประยุตโตนะครับหรือพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยนะครับถึงได้เป็นไอดอลของพระอาจารย์ว.วชิระเมธีครับที่วัดยานเวศักกวันนะครับเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่พระสงฆ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดท่านจำพรรษาที่นี่แต่งหนังสือเล่มสำคัญสำคัญก็ที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เช่นเดียวกันเป็นฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปสู่เวทีโลกผมได้ไปบ้านเกิดท่านมาแล้วด้วยครับท่านปออไปจุดโตหรือท่านพระพรหมคุณาภรณ์ใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้ไปสุพรรณบุรีมาแล้วฮะไปดูห้องสมุดของท่านที่ท่านแต่งหนังสือ300กว่าเรื่องนะครับแล้วก็ไปดูห้องเรียนที่ท่านสอนเด็กๆด้วยครับแล้วก็เห็นรูปถ่ายของท่านด้วยครับที่โน่นเนี่ยเป็นชีวิตในวัยเยาว์ของท่านนะเดี๋ยวที่นี่เนี่ยพระอาจารย์จะพาไปดูชีวิตในวัยปัจจุบันของท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านทำอะไรบ้างงั้นรบกวนพระอาจารย์ด้วยแล้วกันครับป่ะงั้นไปด้วยกันเลยโจ๊กมีชื่อว่าธรรมวิถีนิทัศน์แปลง่ายๆเลยนะห้องประมวลผลงานทางธรรมของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์
อย่างนี้เท่ากับว่าก็จะมีหนังสือหลายๆเล่มที่ท่านแต่งไว้ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นฉบับลายมือสมัยท่านยังเป็นพระนักศึกษาจนกระทั่งผลงานสำคัญที่สุดทั้งหมดอยู่ในนี้รวมทั้งเกียรติคุณและรางวัลต่างๆของท่านจะประมวลอยู่ที่นี่ทั้งหมดวันนี้เรามาเยี่ยมห้องสมุดของนักปราชญ์ก็ต้องใช้ปัญญากันนิดหนึ่งอ่ะลองอ่านดูสิอาจารย์ไม่อยากเสียเวลาเลยเฉลยอยู่ตรงนี้ลูกนะอ๋อต้องดูในกระจกสะท้อนถึงจะเห็นนะครับบัณฑิตย่อมฝึกตนหนังสือพุทธธรรมที่เขาบอกว่าเป็น1ใน3ของหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเวทีโลกนะที่เรียกกันว่าเป็นต้นฉบับจริงๆก็คือเล่มนี้สมัยตั้งแต่ยังพิมพ์ต้นฉบับด้วยพิมพ์ดิดเนี่ยดูสิว่างานระดับเพชรน้ำหนึ่งขนาดนี้ต้องใช้ความประณีตขนาดไหนหลายปีครับอาจารย์หูดูแล้วอย่างนี้นานแน่นอนก็ท่านใช้เวลาเขียนกว่า10ปีถึงได้งานระดับชั้นเลิศขึ้นมานี่ลายมือเลยครับนั่นเป็นลายมือต้นฉบับภาษาอังกฤษของท่านท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยจะเก่งภาษาอังกฤษมากใช้ภาษาอังกฤษเหมือนที่ใช้ภาษาไทยได้เลยท่านเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองน่าทึ่งนะครับขนาดผมมีครูยังน้อยแปลพระอาจารย์ต้องบอกว่ามหัศจรรย์แต่ท่านบอกว่ามนุษย์เราทุกคนนะฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเราอยากเก่งอย่างไรเราก็ฝึกอย่างนั้นใครที่ขยันฝึกคนนั้นก็เป็นคนเก่งได้ทุกคนแล้วดูลายมือท่านจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากใช่ครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นนักปราชญ์ที่ทำอะไรก็ตามจะต้องเรียบร้อยงานของท่านเนี่ยเรียกกันว่าประณีตบรรจงเหมือนนายช่างกำลังแกะพระท่านเคยเล่าว่าถ้าหากได้มีโอกาสขึ้นไปในที่สูงๆโดยเฉพาะหน้าผาท่านจะก้าวไปให้หมิ่นเหม่ที่สุดจนถึงจุดที่เดินต่อไปไม่ได้จึงหยุดถอดเป็นภาษาพระอาจารย์ก็คือทำอะไรก็ตามทำให้ดีที่สุดถ้าดีที่สุดแล้วเนี่ยทำครั้งเดียวกลายเป็นงานชิ้นเอกได้เลยนี่ก็จะเป็นงานภาคภาษาต่างประเทศที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆยกจะเห็นว่าตรงนั้นมีภาษาจีนด้วยเห็นไหมครับนะบางเล่มก็เป็นภาษาฝรั่งเศสแทบไม่น่าเชื่อว่าหนังสือภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของพระไทยที่ฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวของท่านเองตอนที่ท่านเป็นเด็กๆเนี่ยพี่ชายของท่านจะซื้อคู่มือภาษาอังกฤษส่งไปให้ท่านอ่านแล้วท่านก็ฝึกเองเรียนเองทำแบบฝึกหัดเองจนกระทั่งท่านเก่งใน Dictionary Longman เล่มนี้หลวงพ่อท่านอ่านดูเหมือนว่าวันหนึ่งท่านจะอ่านไปแล้วท่านค้นพบคำผิดท่านเนี่ยใช้ Dictionary แล้วค้นพบว่าเอ๊ะ Dictionary พิมพ์ผิดด้วยท่านเขียนจดหมายไปบอกสำนักพิมพ์ที่ต่างประเทศบอกว่าดิกชันนารีระดับโลกของคุณนะมีคำผิดด้วยนะนี่หลวงพ่อไม่เพียงแต่ใช้นะท่านพิสูจน์อักษรให้ด้วยเห็นไหมล่ะว่าความรู้ภาษาอังกฤษของท่านมีพอถึงขนาดที่ให้คำแนะนำกับสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ดิกชันนารีที่เป็นชาวต่างชาติได้แล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยท่านทำตู้ทึบเอาไว้สดุดีเกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก15สถาบันพระอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นสามัญชนคนไทยที่ได้รับการถวายปริญญาเอกนะมากที่สุดในประเทศไทยคือ15ปริญญานอกจากนั้นที่ยังไม่ได้ระบุลงตรงนี้ท่านได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นราชบัณฑิตด้วยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะโชคนะเป็นหนังสือที่ท่านตอนเป็นผู้บริหารอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้แต่งตำรับตำราไว้เยอะแยะมากมายเ
แล้วไม่ใช่เฉพาะตำราภาษาไทยนะข้างล่างนี้เป็นตำราภาษาอังกฤษด้วยอุ้ยนี่ของฮาวาร์ดเลยครับฮาวาร์ดยังจัดพิมพ์ผลงานของท่านอ่ะจบนี่ก็เป็นผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ธรรมะอธิบายกับปัญหาร่วมยุคร่วมสมัยของสังคมไทยแล้วก็ของสังคมโลกเช่นเล่มนั้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเห็นไหมปกตินี่คนจะคิดว่าเอ๊ะพระจะไปรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงใช่ไหมแต่โจ๊กใช่ไหมว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธตอนนี้ได้รับการแปลไปแล้วในไม่ต่ำกว่า3ภาษา4ภาษาหรืออาจจะเป็น10ภาษาแล้วก็ได้นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกยังอ้างอิงเศรษฐศาสตร์แนวพุทธผลงานของท่านเลยตรงนี้เนี่ยโจ๊กสำคัญมากรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพโลกจากองค์การยูเนสโกเป็นคนไทยคนแรกคนแรกเลยครับของประเทศไทยเพราะว่าทางองค์การยูเนสโกเนี่ยพิจารณาเห็นว่าผลงานการเผยแผ่พุทธศาสนาของท่านทั้งหมดเป็นวิถีแห่งการสร้างสรรค์สันติภาพโลกที่ยั่งยืนสิ่งนี้นับเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นปัญญาชนของโลกได้ไปที่สุพรรณมาแล้วก็ทึ่งมาหนึ่งรอบแล้วมาที่นี่ได้รับความรู้ได้รับรายละเอียดจากพระอาจารย์ด้วยผมยิ่งรู้สึกทึ่งเข้าไปใหญ่เลยครับทึ่งแล้วเนี่ยคิดจะทำยังไงกับความทึ่งนี้ล่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นอย่างท่านเราก็ต้องทำให้มันที่สุดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราชื่นชมท่านเราจะต้องทำมากกว่านั้นนั่นก็คือไม่เพียงแต่ชื่นชมคนเก่งแต่เราต้องเป็นคนเก่งด้วยตัวเองด้วยคนเราเนี่ยฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ชีวิตของท่านไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ท่านมาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ท่านมีทั้งหมดเกิดขึ้นจากการฝึกหัดพัฒนาผมเชื่อครับว่าวันนี้มีคนที่เดินตามรอยเท้าท่านแล้วก็คือพระอาจารย์ท่านวอพระชินาเมธีพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเดินตามรอยเท้าท่านพระอาจารย์เองก็รู้สึกเป็นสิริมงคลมากที่วันนี้ได้พาโจ๊กมาเยี่ยมชมห้องประมวลผลงานของท่านขอบคุณพระอาจารย์เชิญฮอนถือเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะครับที่ประเทศไทยนะครับชาวไทยทุกคนควรจะยกย่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวโลกเนี่ยยกย่องท่านมากๆเลยนะครับสำหรับท่านปอ.ประยุตโตหรือว่าพระพรหมคุณาภรณ์นี่เองนะครับหรือที่รู้จักกันดีในนามปากกาปอ.ประยุตโตมีนามเดิมว่าประยุทธ์อารยางกูลเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2481เป็นบุตรคนที่5จากจำนวนทั้งหมด9คนของคุณพ่อมหาสำราญและคุณแม่ชุนกีอารยางกูลเมื่อสมัยวัยเด็กเด็กชายประยุทธ์มีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เกิดทั้งการท้องเสียและลิ้นหัวใจรั่วทำให้เป็นเหตุพลิกผันชีวิตจากเด็กทั่วไปเข้าสู่เพศบรรพชิตซึ่งหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่3ได้ไม่นานทางบ้านจึงให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณรด้วยความที่ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรมาตั้งแต่เด็กเพียงไม่นานสามเณรประยุทธ์ก็สอบได้ประเรียน9ประโยคตั้งแต่อายุเพียง19ปีหลังจากนั้นก็ได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์หลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ได้เข้าเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนจบได้ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตัวท่านเองนั้นเป็นพระนักคิดนักเขียนและมีผลงานทางพุทธศาสนามากมายถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่มีผลงานทางวิชาการจำนวนมากหลังจากจบจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วท่านได้เป็นอาจารย์สอนต่อโดยได้พัฒนาหลักสูตรของพุทธศาสตร์บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสากล
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงและทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นก็คือผลงานเขียนชื่อพุทธธรรมซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกล้ำค่าแห่งยุคเป็นอัญมณีแห่งงานเขียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีคุณค่าน่าศึกษามากที่สุดและนอกจากนั้นท่านได้เขียนหนังสืออีกมากมายกว่า300เล่มทำให้ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า15สถาบันจนต่อมาในปี2537องค์การยูเนสโกได้น้อมถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแก่ท่านซึ่งขณะนั้นสมณศักดิ์ของท่านคือพระธรรมปีดกตัวท่านเองได้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และเป็นคนเอเชียคนที่14ที่ได้รับรางวัลนี้นอกจากนั้นท่านยังได้รับเชิญไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศมากมายตัวท่านเองนั้นได้ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการเรียนผ่านคลื่นวิทยุคลื่นสั้นด้วยความที่เป็นผู้ใฝ่เรียนและผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลาคติพจน์หนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญอย่างมากคือบัณฑิตย่อมฝึกตนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านเสมอมาวันนี้นะครับทุกๆคนคงจะได้รับแง่คิดในการดำเนินชีวิตดีๆจากปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์ครับท่านพระพรหมคุณาภรณ์นะครับรายการธรรมติดปีกเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดครับติชมรายการของเราผ่านอีเมลข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับรับหนังสือดีๆจากทางรายการของเราครับครั้งหน้านะครับเจอกันได้ใหม่วันที่6เมษายนวันจักรีนี่เองนะครับเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆนะครับมีให้คุณชมแน่นอนในรายการธรรมติดปีกครับวันนี้ครับรายการธรรมติดปีกและผมโจ๊กลาแล้วนะครับสวัสดีจ้า